ตัวได้ครับคุณครับผมคุณนาผมบอกผมซื้อสาธิตนายตั้ม500บาทผมยืนบังหน้าแล้วเนี่ยโดนละตัวได้ครับนาข้าคนบนบังครับคนกำนัดครับอำนาจบอกมาหากินอยู่บนห้องบอกครับครับมาหากินเขาอยากร่วมมือทีมของเราได้ครับบอกครับมาคนกำนัดจะเลื่อนอำเภอไหนครับอำเภอชานุมานครับมาว่าปั่นซ้ำหล่อโดนหรือครับปั่นมาหลายทีตั้งสี่ทีเลยบอกเลยเลยครับเลยเลยวะนั่นสมมติประกาศมาเท่าไหร่แสดงว่าซ้ำหล่อข้านี่เป็นซ้ำหล่อในกรุงเทพเลยครับซ้ำหล่อเลยครับอ๋อเขาเศร้าวะตัดใจครับอ๋อเขาเศร้าครับผมแสดงว่ารถนี่ยังเป็นรถเท่าเป็นรถเศร้าบางครั้งก็นี่จะพร้อมกับท้ายพลังตอบด้วยไงโอ้วันปัจจุบันไปโอ้ผมมีกำลังใจนะครับคันคันนี้เขาเศร้าเขาเศร้ามือละจังหวะมือละ30มือละ30บาทครับผมแล้วเที่ยวนึงนี่เขาคิดระยะยังไงครับตั้งระยะจากไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาล9บาทครับ9บาทเท่านั้นครับแล้วเที่ยวไปบอกก็สอนี่ล่ะคือผู้มาตามหลอกร้อยนึงผู้ต่อร้อยนึงครับจากนี้ไปบอกสอร้อยนึงครับคนละคนจากนี้ไปบอกสอนี่มันประมาณ5กิโลบ่ได้นี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเยอะไปจากจุดนี้ไปบขสอุบลนะครับจากข้าวต้มตีไปบขสไม่ต่ำกว่า5กิโลแต่ณเวลานี้มีอุโมงค์ต้องยูเทิร์นไม่ต่ำกว่า8กิโล100บาทครับถึงผู้มีน้ำใจก็ให้200ก็มีถึงผู้มีน้ำใจให้200ก็มีครับตรวจได้ครับผมจะผมบอกคุณนาผมบอกก็บ่เคยคุณครับบ่เคยคุณเนาะเคยใช้หมวกกันน็อกอยู่ที่อาจารย์แม่นบ่ครับผมซื้อสาธิตตายตำครับผมซื้อสาธิตตายตำเมื่อนี้ผมบ่มีหยังหลายขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าคอลงมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจในฐานะว่าคนอีสานนํากันถึงแม้ว่าอาจจะคนละจังหวัดแต่มื้อนี้หน้าหากินอยู่ในแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีมันเป็นเวลา 3:00 ผมนั่งเบิ่งอยู่บ้านครึ่งชั่วโมงเห็นหน้านั่งอยู่นี่โดยที่ยังบ่มีใครใส่บริการเลยอันนี้ผมทั้งกระตือมาเพราะว่าวันอาทิตย์นี่ลูกค้านัดเอาง่ายๆตื่น 1:00 มานี่ได้จักเที่ยวแล้วยังนั่งครับเพราะว่าคันเที่ยวนึงนี่20บาทแม่นบ่เที่ยวนึงละจักบาทเพราะว่าลูกค้าไปตลาดไปกันเพิ่นเที่ยวเขาก็หายไปอ๋อแล้วกิโล0อ๋อกิโล0ครับประมาณ40-45-45นึงขออนุญาตด้วยครับครับผมเข้าบ้านนี่ถึง 1,000 บาทครับบ่ถึงเดี๋ยวนี้200อยู่ที่แถวนี้ครับ200อยู่แถวๆนี้ครับ200อยู่แถวนี้เนาะ300 400กันตาตาครับไอ้ยืมเงินสด500บาทยืนถ่ายอยู่กันไอ้วันนี้ก็สดไอ้วันนี้ก็สดขอบคุณเสียบ้านนะครับสามหล่อนี่กับเพื่อนเล่นดูนะเอาสี่ไอ้หมายถึงว่าไอ้ตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นบ่ครับเป็นบางวันเป็นวังวันนาเวลานี่ตั้งแต่ตีหนึ่งจนหอดตีสามเครื่องนี่ไอ้ยังบ่ได้มีลูกค้าจักคนย่างครับประมาณตีสี่ตีห้าจังนี้ที่มีอยู่สองเจ้าออกย่างมือเศร้าที่มีอยู่สองเจ้าย่างมือเศร้าการเพิ่นออกเขาจะไหนเงินครับผมการเพิ่นบ่ออกเขาขอไปไหนเงินเขาไม่ค่อยได้เราก็ได้เนาะขาจรก็หายากแน่ขาจรก็หายากแน่ผมขอใจชีวิตเนาะคนเฮาคนเฮาหากินเพื่อกันครับพี่น้องครับนี่ก็อีกหนึ่งของการต่อสู้ฝากไปถึงน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่คิดบ่ดีคิดผิดหากินโดยบ่ถูกต้องนะครับดูอีกหนึ่งตัวอย่างของชีวิตมนุษย์เพื่อนร่วมโลกสมัยก่อนสู้ชีวิตนะครับดูดีครับกว่าจะได้เงิน20บาทกว่าจะได้เงิน100บาท100บาทใช้เวลาใช้ระยะทาง5กิโลอย่างต่ำ20บาทต้องรอดูครับตื่นตั้งมาตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมารอลูกค้าตีสี่ต้องมาลุ้นเงิน100บาทเพื่อจะปั่นนะครับ100บาทเพื่อจะปั่นนะครับวันนี้ผมจอนนี่มือปราบผมบ่ได้รวยเด้อบอกตรงๆผมไม่ได้รวยแต่ผมกับพ่อมี่เพื่อที่จะให้กําลังใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อจะเติมเต็มความสุขเติมเต็มรอยยิ้มของสังคมด้วยกันไม่ใช่ว่ารวยนะครับแต่วันนี้ผมเห็นน้าแกพี่แกนะครับนั่งอยู่ทั้ง3รอนี่คืออาชีพของคนต่อสู้นะครับอาชีพของคนที่สู้ชีวิตกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทไม่ใช่มาด้วยความยากด้วยความง่ายเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเอาองศีนะครับหน้าหน้าซื้อเหรียญซื้อหยางคือสวินสีพ่อครับสวินสีพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ61ปี61ปี
อุ้ยตายผมนึกว่าเป็นอายุ30 40 60ปีครับโอ้ยอีพกทีเพื่อนผมเสียชีวิตไปเลยกลับมาปั่นกันต่อโอ้ยวันไปละอายุ61ปีมันยังปั่นสามล้อดูเอาแล้วกันนะน้องๆดูเอาแล้วกันหลายๆชีวิตที่กำลังท้อที่กำลังอ่อนแอในชีวิตยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังสู้กว่าจะได้เงิน20บาทอีก100บาทที่แกจะรอนี่แกบอกว่ารอตีสี่แกถึงจะมีลูกค้าประจำที่จะให้แกปั่นนะครับรับใช้แกจะได้เงิน100บาทนานนานทีนานนานทีณเวลานี้นะครับอย่างน้อยๆวันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับเพื่อที่หลายๆคนที่กำลังต่อสู้ชีวิตหลายๆคนที่กำลังดิ้นรนผมเพิ่งกลับมาจากภารกิจนะครับวันนี้นอนในตัวจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็คงจะไปทำภารกิจต่อมากินข้าวต้มนะครับที่ร้านเยี่ยมเลยโชคของเสียต้านะครับน้องเลิฟนะครับก็เลยถือโอกาสมาให้กำลังใจดีกว่าไม่มีงานทำแม่เพราะได้กินวันวันดีกว่าไม่ดีกว่าไปสร้างปัญหากับสังคมนะครับเนาะเอาสิครับหน้ามือนี่มือยังหลายเด้อผมขออนุญาตแถมกำลังใจนะเล็กไปหน่อยมันอาจจะเป็นมูลค่ายิ่งใหญ่นะแต่มันด้วยกำลังใจของคนไทยน้ำกันคนอีสานน้ำกันถ้าอุบลไม่รับไว้ก็เพราะว่าหน้าบุญหน้างานก็น่ารักที่สุดเอาสิห้าร้อยบาทผมเห็นหน้าเด้อผมขออยากรายงานตัวยังเป็นทางการผมซื้อจอนี่มือปราบจอนี่มือปราบเด้อเขาลุ่มวินอ่ะเขาลุ่มวินจอนี่แถวนี้ปัดแก่นผมซื้อจอนี่เด้อครับเด้อผมเห็นหน้าห้าร้อยบาทหน้าเอาไว้ซื้อเขาซื้อน้ำกินเด้อเพื่อประทังชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวดูแลเจ้าของมันบ่ได้เงินมันบ่ได้หลายแต่กำลังใจมันมีมูลค่าเกือบพันล้านอยู่ในนี้นะครับเด้อผมเป็นข้าวใหญ่ได้มีโอกาสผมสิมานั่งรถหน้าให้หน้าปั่นจำหน้าผมไว้อ่ะแนะนำผมไว้จำหน้าดีเด้อมื้อหน้าผมสิพาลูกสาวกับลูกชายผมมานั่งรถสามล้อคันนี้กับอีกลุงคนนึงที่ผมเคยซื้อข้าวต้มไปเล่ากินผมก็เคยมากินเคยไปเดี๋ยวผมสิพาลูกผมกับลูกสาวผมมานั่งรถสามล้อคันนี้ให้หน้าพาผมปั่นเที่ยวเมืองหินปูนเด้อโอเคหน้าเนาะครับสุดท้ายนี่ครับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก่อนหลายๆคนที่กำลังท้อแท้หลายคนกำลังเบี้ยงอ่อนแอดูคลิปนี้ครับตีหนึ่งท่านตื่นมาครับเพื่อจะมาลองกัน100บาทตอนตีสี่ที่ว่าเป็นลูกค้าประจำแต่ถ้ามีลูกค้าขาจรมาก็ได้20บาท40บาท10บาทนะครับแต่กับอีกหนึ่งกำลังใจที่จอนนี่มอบให้นะครับให้เงินแก500บาทไว้แกไปซื้อข้าวกินซื้อกาแฟกินนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรว่าผมขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศครับขอเป็นกำลังใจให้ FC ผมทั่วโลกและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังสู้ชีวิตนะครับหน้าเด้อขอให้หน้าลำยังมันยืนจำหน้าผมไว้เด้อผมซื้อจอนี่นะครับผมซื้อจอนี่ผมมียังหลายผมขอเป็นกำลังใจหน้าละกันส่วนมากราชเวียนครับอะไรครับราชเวียนครับราชเวียนบ่ไปทั่วทั่วที่ทั่วแดนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ